สวัสดีค่ะวันนี้กับสวนแคปตัสที่งดงามเติบโตแต่มีหนามคมนะคะมีหลายคนบอกว่าชอบครัวของเรามากเลยฝั่งคุณแม่ดูจะปลอดภัยฝั่งของลูกชายดูจะเขาปลอดภัยกว่าไหมปลอดภัยเพราะปลอดภัยกว่าเพราะว่าฝั่งนี้มันล่มถูกต้องเลยค่ะทองก้อนดูที่ว่าทองก้อนจะไปรอดไหมเพราะฝั่งนู้นล่มค่ะก็วันนี้ก็มีดอกสีเหลืองบานนะคะเราก็จะเห็นอันเนี้ยเดี๋ยวเตรียมละแม่อยากให้พวกเราลองดูเนี่ยค่ะทุกตุ่มนะคะดอกเนี่ยนะคะมันทำให้คุณแม่รู้สึกว่าดอกไม้ที่มันมีความเขาเรียกว่าความลงตัวนะมันจะเห็นได้ถึงความเป็นต้องใส่น้ำอีกใช่ค่ะว่าเป็นคุณค่านะดูตรงนี้สิอันนี้คือพิกุลสีชมพูพิกุลสีขาวดูอันนี้เนี่ยเนี่ยลูกนิดเดียวนั่นพิกุลเหมือนกันเหรอแม่อันนี้พิกุลชมพูลูกพิกุลชมพูพิกุลสีขาวอันนี้แม่ก็ชอบนะอันนี้ก็ดูแบบมีหลากหลายแม่ครับจริงๆลูกไม่มีความรู้เรื่องไอ้นี่เลยนะแคคตัสเนี่ยนี่จะให้มาดูคู่นี้ก่อนดูคู่นี้ก่อนดูตอนตูมนะมาดูตอนบ้านลูกทำหน่อยสมัยก่อนเนี่ยที่ลูกเห็นแคคตัสครั้งแรกก็คือที่สนามหลวงตลาดนัดสนามหลวงต้องมาตรงนี้อันนี้เขาว่ามันเป็นอะไรต้นคริสต์มาสนะเนี่ยต้นนี้แล้วดูนี่สิดูติ่งอันไหนกินได้ที่ลูกจะกินไหมไม่มีอันนี้แม่เขาว่าอันนี้กินได้ไม่ใช่เหรออันนี้อันนั้นล่ะมันมาอย่างนี้แม่ลองเลยไหมไม่เอาไม่มีค่ะดูอันนี้อีกค่ะเห็นไหมคะที่เนี่ยครัวแบบโอ้โหถ้ากล้องมาทางนี้จะเห็นอันนี้แล้วก็สีแดงนี่เอามาดูแล้วก็มาถึงกับข้าวของเราวันนี้นะคะซึ่งก็โอ้โหวันนี้เหมือนทำไว้รอพรุ่งนี้จะไม่ทำอะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็มีเมนูที่หนึ่งเลยค่ะคือพรุ่งนี้แม่ไม่อยู่ไงพรุ่งนี้แม่ไม่อยู่นะครับไปดูการหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ค่ะใช่ที่อยุธยาจึงต้องทำอาหารวันนี้ทำหลายเมนูหน่อยอดทนดูกันนิดนึงมันคงดูไม่สมดุลหรอกเอาเป็นว่าเออเหอะคุณแม่จะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยเราอยู่ตรงไหนเราก็ถ่ายทอดตรงนั้นค่ะแต่มันปกติถ้าลูกอยู่ลูกก็จะทำไงแต่พรุ่งนี้ลูกก็ต้องไปธุระให้แม่อีกก็ใช่โอเคมาเลยค่ะวันนี้คือแม่ใส่ล้างมือแล้วนะคะเมนูก่อนเมนูต้มโค้งอ้าวเหมือนเมื่อวานเลยไม่ใช่ไม่เหมือนอันนี้นะคะคั่วก่อนใช่คั่วไหมอันนี้คั่วหอมอย่างเดียวให้มันหอมขึ้นมาหน่อยใส่หอมก่อนครับชอบหอมนะคะแล้วตามด้วยเนี่ยเนี่ยตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ข่าอย่างอื่นเอาไว้ที่หลังนั่นอย่างอื่นลบไปก่อนเอาข่าพอพี่ไม่มาก็เงียบนะแต่ไม่ได้เหงาหรอกแต่เงียบคิดถึงอ่ะสิคิดถึงมาชอบทำอวดคนกินอ่ะทำก้อนอ่ะไม่หรอกมันมีคนชิมไงจะได้ไม่เข้าข้างตัวเองบางทีก็ต้องหากระจกเพื่อส่องดูว่าความคิดเห็นของคนอื่นเป็นอย่างไรจ้ะแก้ตัวปะคุณแม่เนี่ยนะวันนี้คนเทปูเนี่ยนะคะหนักหนาสาหัสเลยค่ะวันนี้ทำให้อร่อยเลยเมื่อวานชาวบ้านทำงานได้ดีมากนะวันนี้ฝนไม่ตกฮะวันนี้ฝนไม่ตกตายแล้วไม่ฉี่ชั้นฝนไม่ตกนี่คือหมายความอย่าเพิ่งรอดแม่โอ้โหวันนั้นมันยังแฉะอยู่เลยอ่ะดูวิธีการน้ำมะขามเปียกน้องแคทใส่ไปเลยจำว่าเพราะตอนนี้คุณแม่จะเป็นคนที่แบบฝึกทำสูตรเพราะว่าหลายคนบอกว่าคุณแม่ขมักขม้นขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนนี่ไม่ค่อยกล้าไม่รู้ทำถูกทำผิดอันนี้ที่เขาต้องปิดทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเขาไม่อยากให้มาแมลงวันนะคะแล้วก็คนนิดหน่อยมะขามเปียกสักครึ่งถ้วยใช่ไหมคะครึ่งถ้วยพอนี่โอ้โหนี่ทำเป็นเลยนะเริ่มทำเองเป็นเลยนะแบบว่าคุณแม่ทำเนี่ยนะรับรองได้เลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยลูกศิษย์ก็จะตอบว่าอร่อย แต่ไม่หรอกจริงๆแล้วกับข้าวเนี่ยถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะง่ายไงแม่ย้อนเกลือแม่ย้อนเกลือได้แล้วย้อนเกลือเราก็เรียกว่าโปรยเกลือนะคะนักขนาดนี้นะคะก็ต้องเยอะหน่อยเพราะว่า มันนั่งรอนี่เลยค่ะต่อไปบอกมาเนี่ยนี่แหละนี่แหละแล้วก็ตอนนี้ก็คือใส่พริก
คั่วไปนิดนึงพริกคั่วต้มโครงแบบนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าหอมเอาไม่เผ็ดนะแม่เอาแบบว่ารสอ่อนละมุนนะรสละมุนไม่ต้องไม่เผ็ดพริกคั่วเนี่ยก็คือพริกที่คั่วแล้วเอามาตำเอาครึ่งเดียวพอให้มันมี texture แบบดูนะฮะดูโปรยพริกหอมหอมอ่ะหอมมาถึงนี่เลยอ่ะยังไม่ทันโปรยไม่ใช่กลิ่นพริกมันมาก่อนแล้วบุญล่ำรู้เปล่าเอาสักครึ่งหนึ่งนะลูกครึ่งเดียวแม่ให้ลองให้บุญล่ำดูบุญล่ำบอกว่าผมมาสอพอแม่มันมีกลิ่นจริงๆมีกลิ่นสอพออะไรกันใช้งานกันสักขนาดนี้รู้แล้วดูนะคะดูความสดอ่ะต่อไปอะไรคะนี่แหละแล้วก็ใส่ไอ้นี่เลยมาปลาป่นว้าวตะกี้ไปใช้ปลาป่นปลาแห้งให้ดูเลยค่ะปลาแห้งเนี่ยนะคะหอมปลากดแก้วจริงหอมจริงๆค่ะแล้วก็อยากรู้ว่ามันอร่อยไหมใส่ปากกันเลยเขาบอกว่าตอนชิมเนี่ยเรตติ้งจะเยอะเนี่ยอันเนี้ยลูกทำอาหาร200อัพแล้วค่ะเนี่ยเมนูนี้เราจะให้แม่เล่นเลยเพราะว่าได้ทำไป 3-4 รอบแล้วนะพวกเมนูแบบประมาณเนี้ยหอมมากค่ะเสาสารนังกัจฉามิเสาเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแม่ใช้ได้แล้วครั้งนี้ชิมแม่จะเชื่อไหมมีมะนาวไหมขอมะนาวสัก 2-3 ช้อนเตามันโยกไหมลูกโยกนิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เป็นไรหรอกคิดมันขอชิมก่อนที่จะใส่มะนาวนะคะนี่รสชาติจะลุงจริงโอ้โหใครทำเนี่ยมันใช่ใช่เลยอ่ะไม่ต้องอะไรมากมะนาวแม่มะนาวแค่ช้อนเดียวนะน่าสนใจสิช้อนเดียวปึ๊บอ่ะแล้วทีนี้แม่ก็ใส่ใบมะขามไปใบมะขามที่ลูกไม่ให้มันเปรี้ยวมากเพราะว่าใบมะขามของเราเนื่องจากว่าคณะแม่ชีรดน้ำนะคะแล้วก็กำนันปั๊บกะเหรี่ยงโบเนี่ยเอามาให้ 4,000 ต้นดูสิคะเราไม่ใส่ความเปรี้ยวจากกลิ่นเยอะเพราะเราต้องการความหอมจรุงของใบมะขามใช่ครับใช่ไหมลูกใช่ครับดีจังเลยทองก้อนเป็นครูที่ดีพ่อทองก้อนเป็นครูที่ดีนะลูกทองก้อนเป็นครูที่ดีน่าจะภาคภูมิใจนะที่แม่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเสียคุณค่าของการเป็นลูกหัวเริ่มเน่าตึงหิดคุณแม่ฉันเริ่มมีความรู้สึกว่าพรรษาเนี่ยเมื่อมันมีคนกิน100คนเนี่ยคุณแม่ต้องเก่งแล้วทองก้อนก็จะมาอยู่อะไรกับเรานะใช่ไหมต้องพึ่งตัวเองความรู้ใส่ตัวไว้ไม่ได้บอกแม่นะบอกว่าน้องชีคนอื่นๆความรู้เก็บใส่ตัวไว้มันไม่ได้แบกได้หามหรอกถึงเวลานึงอ่ะตอนนี้อาจจะบอกว่าไม่ได้ใช้แต่ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ใช้ชีวิตเนี่ยมันยังต้องไปอีกยาวไกลมากลูกอ่ะสอนเรื่องการทำกล้วยทอดแบบเบ็ดเต็ดเลยเมื่อวานเนี้ยอยากกินกล้วยทอดที่แบบทอดได้เองและอร่อยอ่ะแต่ว่ามันต้องตัดน้ำปลาอีกนิดนึงนะแม่ใช่เมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่น้ำปลาค่ะมาโอ้โหเนี่ยอร่อยไหมคะลูกมันอร่อยไปไหนเนี่ย เฮ้ยอร่อยจริงนะ ไม่ได้สอพอนะ นั่นแหละเสกเลยน้ำปลาอีกหน่อยครับตัดนิดนึงครับพอขอน้ำสักเล็กน้อยทำไมอ่ะมันข้นไปแม่เนี่ยแม่ว่ามันดีนะหอมมันข้นมันจะซดน้ำไม่ได้เดี๋ยวใบมะขามมันพองขึ้นมาอีกนะแม่ไม่อยากใส่เพราะอะไรมันพอดีแล้วใช่ไม่ใช่พอดีแล้วแม่ชอบให้มันดูอร่อยจริงทองก้อนเก่งที่สุดเลยสอนแม่ได้ให้ทำครัวเนี่ยแม่ครูฉันเก่งครูฉันแม่ทานมาม่าแล้วขอใส่น้ำเถอะใส่น้ำหน่อยมาเราจะได้เรียนรู้ไม่ใช่อะไรแม่ยังไม่ได้ใส่อีก2ผักเลยอ่ะเห็ดอ้าวเหรอเห็ดก็ยังไม่ได้ใส่เห็ดไม่ใส่ดีกว่าเดี๋ยวจะเสียรสต้มโครงไปหรือจะใส่นิดนึงหน่อยก็ได้เพราะว่าคนที่ปลูกเห็ดจะได้รู้สึกภาคภูมิใจไหมอ่ะแม่ใส่เถอะดูสิไหนๆก็มาขนาดนั้นละมันก็คงต้องหมดแล้วล่ะอ้าวไม่ได้คิดว่าจะหมดเหรออ้าวไม่งั้นล่ะเอานั้นมาอะไรอีกคะอีก2ผักโอ้โห
ดูนะคะดูความเป็นสีสันเหลือครึ่งก็พอมีอาจจะใส่อย่างอื่นอีกไหมไม่มีโอ้โหใส่ไปเลยค่ะลูกเพราะว่าอันเนี้ยมันจะทำให้เรามีแบบเขาเรียกความหอมจรุงขึ้นมาเลยตอนนี้แย่ผมก่อนพูดไม่ได้พูดเลยก็เนี่ยโหให้แม่ทำไงเอาครกมาครกมาโขกพริกแกงก่อนเขาบอกนะคะว่าการเทคโอเวอร์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละค่ะนี่ใช้ได้แล้วแม่เนี่ยจริงๆเนี่ยใช้ได้แล้วนะยกลงคือใบมะกรูดเนี่ยพอใส่ปุ๊บต้องยกลงเลยงั้นจะเป็นอะไรดูมันจะคุณแม่ว่าไอ้น้ำมะขามลูกใส่น้ำมาถูกละมาแล้วค่ะช่วงเวลาที่ดีที่สุดกับต้มโครงของคุณแม่มือแรกอ่ะทองก้อยมาตากแล้วตึ๊ดแบบชิมไปแล้วนะคะอร่อยมากเลยแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ผักไงแม่จ้ะตอนนี้ใส่ผักแล้วครับหนึ่งหอมนะคะหอมเมนูเรียกเหงื่อให้คุณแม่อีกแล้วอร่อยมากค่ะเป็นอะไรที่คุณแม่ขอบอกดับไฟแล้วมีความภาคภูมิใจที่แม่จะทำกับข้าวให้ลูกๆกินนะอันนี้แม่ทำเองนะวันนี้ขอให้เทปูนสำเร็จน้ำตกให้ตกเทินเยี่ยมมาต่อไปค่ะเมนูคล้ายๆเมื่อวานนี้เลยที่พี่น้องสมทำกะเพราควายกะเพราควายตามต่อนะคะเนี่ยทำอันนี้ทีไรนะผมก็จะนึกถึงท่านอาจารย์ทุกทีเลยท่านอาจารย์พิชชาติใช่ครับหอมมากค่ะหอมมากเลยค่ะหอมพริกมาเลยค่ะแม่เมนูอะไรลูกพริกคั่วเนื้อร้ายไหมโหดโอ้เนื้อร้ายไหมโหดโอ้โหถึงว่านึกถึงท่านอาจารย์เลยสิใช่ครับอันนี้แค่บุบๆใช่ไหมลูกใช่ครับโอ้หอมอันนี้อะไรพริกจริงๆครับหิวเลยเขาบอกว่าหิวเลยครับแม่แม่ขอบอกนะคะว่ามันหอมมาตั้งแต่ในโคกแล้วอ่ะกระเทียมค่ะกระเทียมนิดหน่อยเอาละสูตรเมื่อวานนี้อาจารย์ต้องสมจำได้ไหมคะว่าเอาใบลงก่อนนะคะแล้วก็พริกแล้วก็ถึงจากกระเทียมสุดท้ายค่ะแม่ให้ลูกไหมเดี๋ยวแม่ใส่อันนี้ให้ลูกได้มาลูกหมดไหมคะหมดเลยแม่เนื้อร้ายไม้โหดเนาะใช่แม่จะรู้น่าจะหมดสิหมดเลยเนื้อร้ายไม้โหดดูนะคะอันนี้คืออะไรคะพริกแกงครับพริกแกงที่ซื้อตามตลาดเนี่ยนะคะแต่ว่าต้องตำไอ้ส่วนเครื่องผสมเมื่อกี้เนี่ยลงไปก่อนก็คือใบก่อนสีเขียวก่อนแล้วก็สีแดงแล้วก็กระเทียมอันนี้สูตรจริงๆอ่ะของแบบว่าที่ทำกันเมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยลูกจะบอกเคล็ดลับทั้งหมดเลยว่ามันมีอะไรบ้างมันอร่อยตอนนี้นะมันไม่อร่อยตอนเนี้ยไอ้เครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการทำนะครับแต่ว่าแม่รู้ไหมว่าเนื้อร้ายไม่หดอ่ะน้ำมันหยดเดียวก็ไม่ได้ไม่ให้ใส่ไม่ใส่น้ำมันเลยเป็นผัดน้ำคั่วหน่อไม้ที่ไม่ใส่น้ำมันหน่อไม้ดองเหรอใช่ไหมเหรอเอาขอพริกไทยครับอันนี้เคล็ดลับนะคะพริกไทยป่นไม่ให้มีน้ำมันเลยแสดงว่ากลิ่นมันจะต้องแบบพริกไทยป่นครับพริกไทยป่นแม่ครึ่งกระปุกเลยแม่ครึ่งกระปุกเลยนะคะโอ้โหมันโหดจริงๆมั้ยเนี่ยจริงมั้ยเนื้อร้ายไม้โหดนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดละสุดยอดของความเผ็ดของความเผ็ดความร้อนแรงใช่แล้วคนทำงานจะกินข้าวได้เยอะแม่นะสงสารเขามากเลยตอนนี้นะคะมันร้อนฝนไม่ตกวันนี้ค่ะระอุเลยล่ะค่ะเนี่ยค่ะทำกระทะให้ไหม้ไปเลยมั้ยคะจุดกระทะเลยครับกระทะไม่มีน้ำมันเทคนิคอยู่ที่ตรงนี้เอาน้ำมาคือเนื้อร้ายไหมโหดต้องใส่น้ำเข้าไปครับไม่ใส่น้ำมันนะจ๊ะใส่น้ำเข้าไปน้ำใส่ไปหน่อยนึงต้องลวนเนื้อให้รัดก่อนพ่ออ๋อทางนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปนู่นแล้วสิเดี๋ยวก่อนแม่จะเย็นๆห้ามใส่อะไรก่อนให้ใส่เนื้อก่อนเทคนิคเดี๋ยวก่อนมาลวนเนื้อก่อนนะคะให้น้ำเดือดก่อนน้ำเดือดแล้วก็พอมันเริ่มเดือดก็แม่อย่าเพิ่งวักน้ำขึ้นไปให้ลูกอ๋อเดี๋ยวจะเพิ่งสัตว์น้ำปลาลงไปก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่ง
ให้เดือดก่อนให้เดือดก่อนไม่ชอบใส่มามันหอมเช็คต้องเช็คด้วยเหรอเช็คอ่ะเดี๋ยวน้ำตาลนอนคนตอนนี้ตกกินครับพอครับใส่เนื้อลงไปใส่เนื้อลงไปครับครับมันเหมือนทำง่ายแต่มันก็ทำง่ายนั่นแหละถ้าเข้าใจมันต้องลวนเนื้อให้รัดก่อนให้เนื้อรัดกับน้ำเงี้ยหรอใช่ไหมให้เนื้อมันรัดก่อนไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะเผ็ดไม่มีเหตุผลเผ็ดในเนื้อด้วยอะไรด้วยกินไม่ได้โอ้คือเราไม่ต้องการให้ของเผ็ดในโคกเนี่ยไปอยู่ข้างในเนื้อใช่แม่มันต้องเคลือบอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นต้องเนี่ยทำไอ้นี้ก่อนใส่เกลือไหมคะยังไม่ใส่ครับยังไม่ใส่ต้องลวนเนื้อให้ได้ก่อนสมัยก่อนอ่ะเนื้อที่ลวนแล้วมันจะอยู่ในอวยเนาะหม้อเนื้อหม้อกุ้งไอไก่หม้อหมูเขาลวนกันคือไปไม่ติดตู้เย็นไงเขาลวนเก็บเอาไว้ไงหม้อเคลือบหม้อเคลือบหม้ออวยเรียกหม้อเคลือบก็ต้องทำให้เนื้อมันสุกก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเอาอะไรใส่ลูกถึงจะใส่พริกแกงได้แต่ต้องทำเนื้อลวนให้อร่อยก่อนเดี๋ยวยังใส่ไม่ได้เลยถ้าใส่ตอนนี้เสียของเลยอ๋อเทคนิคคือใจเย็นๆค่ะมื้อนี้ต้องใจเย็นค่ะแค่น้ำพริกแกงเนี่ยหนูมาดูพริกในนี้สิคะหนูมาดูพริกในนี้เนี่ยค่ะอันนี้ในครกนะคะเนี่ยความเด็ดทั้งหมดที่อยู่ในนี้จะใส่ได้ก็ต่อเมื่อเพราะงั้นต้องสุกก่อนสุกเลยต้องสุกเลยต้องทำเนื้อลวนให้อร่อยก่อนจะเผ็ดร้อนแซ่บเลยถ้าจะมีพริกไทยด้วยนะคุณแม่เห็นดำๆเนี่ยไม่ได้เนื้อลายไม้โหดทำอย่างนั้นไม่ได้เนื้อลายไม้โหดต้องก๊อกนี่เองเนื้อต้องลายหายก่อนเนื้อลายไม้โหดนานนิดหนึ่งแม่เพราะว่ามันทำไมอ่ะเพราะเนื้อมันเยอะไม่ใส่น้ำมันเลยนะคะเมนูนี้ไม่มีน้ำมันถ้าใส่น้ำมันไปถือว่าผิดเลยไม่ใช่ว่าใส่ได้หรือไม่ได้ใบกะเพราไปเลยใช่มันเป็นอย่างอื่นไปเลยไม่ได้เมื่อตอนลูกอายุสัก23หรือทำถวายท่านถ้าคุณอาจารย์เหรอใช่โหท่านทานเผ็ดเนาะเผ็ดมากครับแล้วใส่สตอได้ไหมได้ครับมีไหมไม่มีนะมันแต่ทีเนี้ยแม่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องทำยังไงให้เนื้อมันสุกเนื้อมันเป็นเนื้อลวนที่อร่อยก่อนเหมือนเนื้อที่อยู่ในอวยอ่ะแม่ลอยเกลือได้ละทีนี้โอเคจะอร่อยตรงเกลือนี่แหละไม่เยอะนิดเดียวครับนี่ใกล้ได้ละให้มันเค็มๆปลาแล้มใช่ครับทำให้เนื้อรัดทำให้เนื้อรัดให้เนื้อมันรัดให้เรียบร้อยก็พอดีเนาะเมื่อกี้นี้ก็เสร็จไปเมนูหนึ่งวันนี้เราจะทำกี่เมนู5เมนู5สิมีขนมด้วยไงไปไหนทีเดียวนะคะก็เพราะว่าเรารู้ว่าคนไปดูทาง YouTube เยอะเราก็ต้องทำให้เขาดูสะดวกขึ้นคุณแม่ว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้คนมีความสุขตอนนี้สุขเมื่อสร้างนี่แหละแล้วเราก็ปรุงเนี่ยเท่าไหร่นะบุญล่ำคนดูทาง YouTubeในเมนูกับข้าวถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยขอบคุณทองก้อนนะคะที่เป็นครูที่ดีนะคะสู้สู้ลูกสู้สู้อ่ะตอนนี้ลูกชีพจรเต้นช้าลงพี่เหนื่อยไม่ใช่หรอกแม่มันเวลาประชุมแล้วมันต้องคิดต่อมันไม่เหมือนทำงานคือทำงานเสร็จก็เสร็จแล้วตอนนี้กำลังจะทำสถาบันการศึกษาอีกดูสิคะเนี่ยพวกเนี้ยค่ะจะอยู่ในหลักสูตรของเราทั้งสิ้นเลยหลักสูตรสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้สุขในเศรษฐกิจพอเพียงเนาะสุขแบบว่าสุขนิยมแบบพอเพียงจ้าจ้องชิมไหมต้องชิมเนื้อไหมต้องชิมครับเป็นเรื่องสำคัญเลยต้องชิมครับทุกคนต้องชิมครับคนที่จะทำต่อไปได้นี่ต้องชิมขอเชิญทุกคนชิมต้องก้อนชิมสิอารุกชิมอร่อยอันนี้แหละนึกถึงตอนที่เราลวนเนื้อสมัยเด็กๆใช่ทำเนื้อลวนไว้แล้วก็อยู่ในหม้อเนี่ยก็จะตักอันนี้ไปขยำข้าวคลุกข้าวได้เลยโอ้โหใช่ไหมใช่
เบลวิออนจะเอาช้อนมาเรียกว่าเนื้อรวนต้องอร่อยเข้าใจแล้วเทคนิคคือรวนเนื้อให้อร่อยลูกใช่แม่ใส่จีวรใหม่เฮ้ยเราได้ไปขโมยจีวรแม่แล้วไม่ได้หรอกไม่ได้ให้ทุกคนชิมแคทมาเร็วเร็วเร็ววันหลังเนี่ยนะคุณแม่จะให้สอนคุณแม่ทำคุกเอาช้อนมาสิได้ครับแล้วก็เอาถั่วด้วยอร่อยไหมยังไม่เอาแม่วันนี้5เมนูแล้วมันจะไม่ทันไม่แม่อยากกินกอยกินถั่วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลูกไปซื้อกอยมาก่อนเนี่ยเนื้อรวนสมัยก่อนที่เขาเอาไว้คลุกข้าวต้องเป็นแบบนี้ต้องไม่น้ำมาจากไหนด้วยเนี่ยน้ำมาจากเนื้อถ้าเราใส่น้ำมันไปนะโอ้โหจบสิ้นเลยไม่ได้อ้าวพริกแกงเนื้อไม้โหดมาดูตักดูยกยายตักให้มาดูค่ะดูวิธีการปรุงพริกเราเขียวแดงแม่ตุ่มทำไมไม่มาเป็นเหยื่อผมสักทีอ่ะแม่ตุ่มยังไม่มาแม่ตุ่มนั่งฟังเมื่อคืนนี้คุณยายตื่นมาตีสองยายตุ่มขึ้นนอนบอกว่ากินกาแฟไปนอนไม่หลับปล่อยให้แกนอนไปเถอะใช่แม่ลูกเมื่อคืนลูกก็นอนไม่หลับกาแฟป้าตุ๊กไม่อย่าไปโทษป้าตุ๊กฉันไม่เกี่ยวแม่หลับเอาหน่อไม้มาเลยครับโอ้โหสีสันสวยงามค่ะหน่อไม้ใส่เลยครับอันนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนหน่อไม้อะไรคะลูกหน่อไม้ดองหน่อไม้เปรี้ยวอันนี้เราดองเองไหมลูกไม่แต่ว่าหลังจากแม่รู้ไหมเดี๋ยวก่อนก็ได้เพราะว่าพี่อยากให้น้องๆได้รู้ก่อนว่าไอ้พริกแกงที่ลงไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดเท่าไหร่หรอกมันจะเผ็ดตอนที่ใส่หน่อไม้มันจะเผ็ดตอนใส่หน่อไม้เห็นไหมรู้ทานกันหมดแล้วอ่ะเบลวิออนโรยมาชิมเอาชิมอันนี้ก่อนล่ะค่ะลูกเขียนนี่สิที่แม่เนี่ยพยายามให้มันออกเองมันไม่ออกเนี่ยแม่ขอชิมด้วยได้ไหมได้ครับเพราะว่าผมพยายามจะสอนน้องๆไม่ได้สอนหรอกแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่บ้างให้น้องๆไว้มันเป็นรายละเอียดนะคุณยายว่ามันเป็นรายละเอียดมันไม่ใช่มีอะไรแล้วมันจังหวะไหนใส่อะไรเนี่ยดูสิลูกอ่ะโอ้ยหอมค่ะหอมค่ะเนี่ยแม่สุกแล้วเอาชิ้นเลยเนี่ยไม่ชิมเนื้อไปไม่ชิมเนื้อมาแคทเราลูกจะได้รู้มันเนี่ยโอ้โหท่าจานโหดยังไม่หดนั่งใส่หน่อไม้ดองเข้าไปหน่อไม้ดองใส่หน่อไม้ดองเข้าไปวันนี้กลุ่มสาวใจดีเตรียมตัวระเบิดเงือระเบิดทับต่อมยายพี่โอ๊ตอ๋อพี่โอ๊ตปวดฟันเอ๊ลองพี่อยากให้เอ๊ลองสักคำบุญล่ำลองให้พี่สักคำเป็นประวัติศาสตร์กับชีวิตของพี่แกเนี่ยบุญล่ำเป็นน้องสาวที่หน้าตาเหมือนผมมากเลยครับมีหูสองข้างเหมือนกันขอบอกเลยค่ะว่าเมนูนี้ถ้าอยู่ในบ้านใครรับรองได้คุณจะได้พลังงานของคนที่กินแบบโอ้โหนี่แม่เนื้อร้ายไหมหดต้องเป็นแบบนี้ใช่ใช่นี่เราต้องดั้มบึกนะในขณะคุณแม่ช่วยนะมันยังแบบมันแล้วกลิ่นมะนาวไม่ใช่เขาเรียกหน่อไม้ดองลงไปด้วยนะมันโอ้จะลุงอ่ะเนาะนี่สุดเลยสุดแม่ชิมก่อนแม่ใส่พริกไอ้นี่ก่อนครับมาสะบัดอันนี้ให้ลูกหน่อยสะบัดอะไรครับนี่ผักคุณแม่เนี่ยเผ็ดมาถึงแก้มแล้วค่ะยังไม่เผ็ดหรอกที่แม่ชิมเมื่อกี้ยังแม่ใส่ไปเลยเพราะว่าอันนี้คั่วนานไม่ต้องทำให้มันกลิ่นนะแต่ไม่ต้องแม่ดูเครื่องแกงก็รู้เนาะเนื้อร้ายไหมโหดมาแล้วสะใจดีตอนนี้สะใจแน่เธอจะสะใจทีเดียวลูกก็พยายามตะล่อมมันใช้ถึงสองนั่นเลยถามว่าผัก
อันนี้เหรอไงกระเพราควายกระเพราควายคือยี่หร่ากระเพราควายลูกกระเพราควายแม่เตรียมแล้วโอ้โหแม่อันนี้แบบให้ราคากล้ามขึ้นมากนี่โอ้โหแม่ลูกอยากจะบอกว่าน้ำลายไหลเลยอ่ะดูแม่จับเมนูบนอันนี้กลัวหมดเดี๋ยวแม่ตักของแม่ไปก่อนค่ะมาช้านิดนึงค่ะอะไรคะเห็นแล้วหิวข้าวเลยค่ะเนื้อร้ายไม้โหดเนื้อร้ายไม้โหดค่ะหน้าพี่มากไหนหน้าพี่เหรอกล้ามขึ้นเดี๋ยวไม่สวยบุลล่ำแกต้องกินแล้วล่ะกินได้แกไม่ต้องเคี้ยวก็ได้กินเร็วให้บุลล่ำเขากินก่อนเขาจะได้รับรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงชิมนะคะชิมเป็นไงคะแคทชิมแคทขึ้นมาโหดไม่โหดดูเลยค่ะเมื่อกี้ตอนที่ชิมตอนนั้นมันยังไม่โหดพี่ปุ๋มมานี่อย่าเรามีคนเท่านี้ทำไมมันใส่ใบไอ้นี่แล้วมันถึงได้เผ็ดร้อนขึ้นมาอีกนะก็ยี่หร่าลดร้อนแรงแต่ว่าแล้วยี่หร่ามันใส่เข้าไปแล้วมันร้อนกว่าเลยแต่พูดถึงอ่ะจริงๆอ่ะมันอร่อยที่หน่อไม้ไม่แต่ว่ามันเผ็ดเหลือแตกอ่ะอธิบายไม่ถูกชิมก่อนชิมก่อนดูหน้าปุ๋มสมชายเอ้ยเข้าใจเนื้อร้ายไหมโหดไหมต้องบอกสุนทรมาเขาบอกว่ากินหน่อไม้เต็มเลยยิ่งทานร้อนๆนะคะเนี่ยโรยน้ำปลาหน่อยเราก็กินกับข้าวร้อนๆบางคนนี่ถึงก็ใส่น้ำพริกกินน้ำปลาเข้าไปอีกนะคะแต่บางคนก็ไม่เผ็ดผู้ชมทางบ้านบอกว่าอาจารย์ทองก้อนไม่อยู่คิดถึงแย่เลยค่ะนั่นแหละเห็นไหมแม่ไล่กลับบ้านแม่ไล่กลับบ้านเปล่าพูดไปอย่างนั้นนะคะไม่ใช่ก็ไปทำงานให้แม่นั่นแหละไปทำงานให้แม่อยู่เรื่องในบางกอกแป๊บนึงเบลวีออนนี่พี่ให้เวลออนชิมนะเป็นไงไหมเป็นไงบ้างเนี่ยเนื้อร้ายไหมโหดต้องเป็นแบบนี้ห้ามใส่น้ำมันมันไม่ใช่อร่อยค่ะมันเกินอร่อยเลยค่ะท่านอาจารย์เนี่ยก็อันนี้ก็รำลึกถึงท่านอาจารย์ใช่มันโหดที่สุดเลยเนี่ย30ปีแล้วที่ทำเมนูนี้ถวายท่านอาจารย์เมื่อก่อนสวนโมกค่ะไม่ต้องใส่อย่างอื่นแล้วค่ะพอแล้วถ้าใส่อย่างอื่นมันจะไม่ใช่นี่เผ็ดมาถึงแก้มคุณแม่น่ะมื้อเมนูต่อไปค่ะเอาอะไรที่มันตัดหวานหน่อยได้มั้ยลูกเอางั้นเอาทำสปาเกตตี้แบบว่ากระทะบ้านๆเอาแล้วกันสปาเกตตี้เราจะลบล้างบางอย่างในใจแม่ก่อนว่าแม่จะไม่ทานอาหารฝรั่งเบลใครจะเป็นคนทำเมนูนี้พี่จะนั่งภาคอ่ะไปเธอสองคนเนยเนยทั้งก้อนเลยหอมหัวใหญ่มาเร็วจุดเตาเป็นไงบ้างเนยทั้งก้อนเลยนะคะอร่อยใช่ไหมใช่เป็นอาหารที่แบบว่าอันนี้คืออะไรคะลูกชีสครับแม่แต่ว่าวันนี้เราจะทำแบบว่าเอาง่ายสุดเลยก้อนใส่ไปใช่ไหมคะเดี๋ยวใส่ไปเลยแม่มันเผ็ดผ่านปากนี่มันไปฐานคอแล้วแต่มันจะไปถึงลำไส้แล้วเนี่ยจะไหวกันไหมเนี่ยฮะไหวอ่ะรู้สาใจดีถ้าดูอยู่นะครับมือนี้นี่สุดเลยอ่ะน้องๆใส่เลยเอาแคทเอาเนื้อไก่มาใส่ซะหน่อยแต่ว่าหลังจากที่อันนี้ใส่แล้วนะสปาเกตตี้คาโบนาร่าอันนี้คือ
อมใหญ่นะคะหอมใหญ่ครับเราจะดูว่าหอมใหญ่มันสุกแล้วก็คือใสใสคุณแม่น่ะเดานะไม่เคยรู้หรอกไปที่ขำเนี่ยขำคือแย่งสองก้อนได้ทำดูว่ามันใสลูกขอใส่น้ำมันนิดนึงได้จ้ะแต่ว่าเราจะบอกว่าสูตรนี้จะไม่ฝรั่งจ๋ามากนะใส่น้ำมันเพื่ออะไรลูกเอาแป้งแป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้จ้ะโอ้ยเอานิดเดียวสักสองสามช้อนโต๊ะนี่แม่ก็ผัดไปผัดไปมันมีเนยอ่ะมันมีกลิ่นเนยอ่ะลูกขอใส่กระเทียมนิดนึงให้หอมใช่ไหมโยนโยนใส่เข้าไปอีกหน่อยได้ไหมลูกพอแล้วพอแล้วไม่ใช่เอาใส่น้ำมาขอชิดจ้าใส่น้ำเล็กน้อยกระเทียมอีกหน่อยได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันไปแย่งชิ้นกันแม่เนี่ยเห็นไหมมันเริ่มใส่ละหอมด้วยแม่แม่ใส่อันนี้อันนี้คืออุ้งมือเล็กๆอุ้งมือเล็กเครื่องเทศเครื่องเทศฝรั่งไม่เยอะพอครับหอมยังหอมยังหอมค่ะดูเป็นอิตาเลียนขึ้นมาเลยอ่ะหอมยังหอมยังหอมไหมหอมไหมแต่ว่าอาหารฝรั่งถ้าเราไม่มีน้ำสต๊อกเรามีความจำเป็นต้องใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะแม่ลูกขออนุญาตแต่ว่าเสร็จยังหอมแล้วลูกหอมไม่ใช่เอาอันนี้เอานมมาแคทแคทใส่นมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่ขอเบาไฟให้พอดีก่อนนมเทเลยเทเลยกับหมดนั่นแหละเหลือไว้นิดนึงเหลือไว้นิดนึงทำไมนมเยอะมันเป็นน้ำซอสไงแม่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีกหมดเลยหรือเปล่าคะเหลืออีกหน่อยนึงอ่ะเหลือไว้หน่อยนึงอีกเนยมันขึ้นมาเลยเห็นไหมลูกพอไม่ใช่อะไรหรอกพี่หิวพี่หิวที่เหลือไว้ก็คือทองก้อนอ่ะพี่กินเด็กชายทองก้อนอันนี้เราจะเห็นกินเนยอ่ะหอมแล้วลูกเอาค่ะต่อไปค่ะเร่งไฟเร่งไฟเอาชีสใส่ไปก่อนน้องชีสนี่แหละไอ้ที่แม่กินไม่ได้เพราะชีสนี่แหละไม่แม่อันนี้มันไม่ได้เป็นชีสแบบที่แม่เกลียดหรอกใช่ใส่เอาเนื้อไก่กลับมาแล้วนะคะเราใส่ชีสไปแล้วเอานี้ก่อนเนื้อสัตว์หรือว่าไม่ใส่เนื้อสัตว์เลยกวนชีสใส่มั้ยใส่ได้แต่ไม่ใส่ก็ได้คนในบ้านก็กินกันหลายกลุ่มอีกหน่อยนึงของฝรั่งเนี่ยต้องใส่ผงปรุงรสนิดนึงมีความจำเป็นเอาล่ะครับมันไม่มีเครื่องเทศอะไรมันไม่มีน้ำสต๊อกแม่มันต้องทำน้ำสต๊อกยุ่งยากมากอันนี้คือน้ำสต๊อกใช่ไหมคะอันนี้ใช่อันนี้คือซอสซอสครับซอสอ้าวอันนี้เดี๋ยวนี่สุกแล้วเนื้อไข่สุกแล้วก็โอ้อ่ะมาค่ะน้ำอันนี้ไหมลูกน้ำแป้งน้ำแป้งครับแป้งข้าวโพดใช่ไหมคะครับผมใส่เข้าไปเพื่อให้มันพอเนียนเนียนนะโอ้ยขอบใจผ้ามากเลยเย็นดีชื่นใจลูกเดี๋ยวลูกขอดูว่าพอไหมวันนี้เรามีสปาเกตตี้นะคะนอกจากจะมีเมนูที่เผ็ดร้อนคือเนื้อร้ายไม้โหดซึ่งอันนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะร้อนมาถึงตรงนี้แล้วค่ะเผ็ดร้อนจริงๆนะคะวันนี้ก็จะมีสปาเกตตี้เอาสปาเกตตี้มาให้คุณยายเด้งเส้นก่อนเส้นๆนี่พี่ไปไหนอะลูก
เบลวีออนพี่ขอแป้งข้าวโพดเพิ่มอีกหน่อยไม่ข้นเลยที่นี่จะไม่มีนะลูกนี่ค่ะเส้นสปาเกตตี้นะคะก็อันนี้ก็หาซื้อได้โดยทั่วไปเด็กๆก็ชอบกินกันมากเลยเวลาม้วนๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอาไปลวกน้ำใช่ไหมลูกร้อนเลยใช่ครับแป้งข้าวโพดผสมน้ำมานิดนึงเดี๋ยวเราจะลองทำดูนะคะสักจานหนึ่งอันนั้นเป็นน้ำซุปนะคะอันนี้เป็นแม่ขอเกลือครับเกลือก่อนครับปรุงซอสก่อนครับแม่นึกว่าจบแล้วนะยังยังเยอะไหมอ่ะน้อยกว่านั้นครึ่งนึงครับประมาณนั้นแหละครับแม่โอ้โหอีกนิดนึงเถอะไม่น่าจะเค็มเลยครับโอเคเบลวิลแม่ขอออริกาโน่หนึ่งไฟมือเลยครับทีนี้เมื่อกี้ที่เราผัดไปแล้วเบลวิลออนใส่เลยครับใส่เลยลูกค่อย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 หนึ่งไฟโอเคดูพ่อตีอ้าวปิดไฟกินออกไปเลยไหมคะกินออกไปเลยไหมคะปิดไฟปิดไฟปิดไฟอะไรอ่ะหอมมากค่ะแม่นี่อันนี้คือไม่ต้องเอาเส้นลงไปผัดใช่ไหมไม่ไม่ไม่อ๋อซอสเสร็จแล้วมาแม่เอาซอสอันนี้ก็ได้ง่ายขึ้นไหมอ่ะละอันนี้ออกก่อนแล้วก็หมุนทำเป็นคำๆไว้เหรอประมาณว่านี่ก็ต้มแบบอัลเดนเต้แล้วนะเนี่ยใช้ได้เลยเอาแค่นี้ก็ได้ของแม่ของแม่ปึ๊บของแม่เหรอจอยไปไหนอะจอยจอยไม่อยู่จอยไม่อยู่แม่เหรอนี่แม่ครับต้องใช้กระบวยละนี่ครับซอสของเรารสชาติมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหรอกเอาใครดีล่ะมันต้องอร่อยสิลูกมันจะเลวร้ายทำไมอ่ะที่มันมาเป็นเหยื่อได้อ่ะเธอสองคนมาเลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะแม่ชิมน้ำซอสให้ลูกสักนิดเถอะน้ำซอสเอาช้อนให้แม่ก็ได้ครับชิมน้ำซอสกับเส้นสักหน่อยก็ได้เอาซะมาใหญ่กลับมานะคะพี่สปาเกตตี้ที่เมื่อกี้นี่คือแม่จะชิมแล้วปรากฏว่าตักไปคาโบนาร่าคาโบนาร่าชิมแทนจอยคือรสชาติเนี่ยมันโอเคแต่สำหรับผู้สูงวัยนะคุณแม่ว่าไม่เป็นฝรั่งอ่ะเป็นไทยเลยอ่ะเป็นคุณแม่เลยอ่ะทำก้อนกินเดี๋ยวลูกจะทำอันนี้ให้อันนี้เป็นแม่มากกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวทำให้แม่กินอยากให้หลานๆรู้ว่า ISV คลับของเราจะมีอาหารประมาณนี้ให้เด็กๆแล้วล่ะลูกและวันนี้เมนูต่อไปคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เอากระทะมาสวยงามเห็นไหมคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มันทำทีละเยอะๆไม่ได้มาแต่รู้ว่าคาโบนาร่านี่น่าจะโดนแม่ให้บุญล่ำชิมสิโมลีมาชิมให้หน่อยอันนี้ดีกว่าใครอ่ะมาไม่ชิเด็กอ่ะต้องพิมค่ะพิมมาเลยไปพิมยายทำให้มาพิมมาเลยลูกมาต้องแบบประมาณพิมนั่นแหละเป็นเด็กดีนะลูกเป็นเด็กดีนะคะกินแล้วให้มีความสุขนะคะไปเลยของหนูเลยลูกจ้ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ค่ะเป็นที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่ขายอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานขายดีต่อไปนี้เราจะทำเองแต่ลูกที่เวลาลูกไปกินเนี่ยจะกินก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ทีนึงเนี่ยลูกต้องไปนู่นเลยวัดพระพิเรนในตรอกอันนั้นคืออะไรคะน้ำมันน้ำมันก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จำไว้อย่างหนึ่งว่าตอนนี้ไฟไม่แรงหรอกต้องให้ไฟแรงเอาเนื้อไก่ใส่ครับเอาเนื้อไก่ใส่นะคะอันนั้นคือเ
ระเทียมกระเทียมจะต้องเอาไก่ใส่ก่อนมาอีกนิดนึงแบบเอาไก่ที่มันแบบมีมันด้วยเลยใช่ไหมลูกก็ได้ครับแต่ถ้าใช้เนื้อหน้าอกก็ดีกับผู้สูงอายุนิดนึงอย่างที่เราใช้เนี่ยครับเนื้อตายใช่ไหมครับอันนี้ต้องใช้ความรวดเร็วกับมันนิดนึงเดวิวอนอยู่ใกล้ๆที่เตรียมน้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็นิดหน่อยเนาะเดี๋ยวก่อนแม่ยังไม่ได้เดี๋ยวต้องรออันนี้สุกก่อนผมต้องเร่งไฟละเร่งไฟเอาเส้นใส่ครับเส้นใส่ก่อนเยอะไหมมาเลยอีกแม่เพราะว่าอันนี้สำหรับ3ที่3คนกินครับอีกครับโอเคอ้าวซีอิ๊วขาวน้ำตาลโรยมาเลยครับแม่น้ำตาลซีอิ๊วขาวช้อนหนึ่งได้ไหมเป็นแบบช้อนอ่ะน้ำตาลนิดนึงนิดเดียวครับโรยไปเลยครับแม่นิดเดียวนิดเดียวนะครับนี่นิดเดียวครับพอครับกินมาเลยค่ะกินพริกไทยครับนิดเดียวครับแม่นิดเดียวครับขอบคุณครับไข่ครับไข่มาเลยสองฟองครับสองฟองใช้แบบตักหรือยังไงคะครับทำยังไงถึงจะได้สองฟองแม่ได้แม่เบรกได้หนึ่งนะคะเบรกลูกมือนะลูกมือระดับอาจารย์นะฮะเอาไปคือโอ้โหต้องให้ไข่มันไปอยู่เป็นอย่างนั้นเลยนะอันนี้แหละอันนี้แหละคือที่เราเคยเห็นว่ามันเป็นชิ้นๆที่แม่จะชอบกินจากนั้นเอาไอ้นั่นมาใส่ครับผักกาดหอมครับผักกาดหอมนิดหน่อยในโลกครับนิดเดียวเสร็จครับว้าวจานจานที่มันจะอร่อยก็คือตรงนี้แหละแม่นี่แหละไอ้ที่มันไม่ไหม้เนี่ยเนาะไม่เป็นไรระวังมือแม่นะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยไม่มีโอกาสแก้ตัวนะแม่ทีเดียวเลยต้องแบบว่าแม่นมากอ่ะพร้อมพร้อมมากเลยดูบอบบอไปฝึกคนละจานเนี่ยเรามาคนทำงานแบบของเรานะพอเสร็จแล้วก็กินนี่แหละค่ะมื้อกลางวันไปเลยเป็นอะไรที่แบบร้อนท้องก้อนไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยเพราะอร่อยเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ต้องกินแบบนี้แห้งๆแล้วมันเค็มๆอีตอนที่ไข่ที่ติดกระทะเนี่ยค่ะครับถ้ามันจะอร่อยก็คือนะคะอันนี้แป้งก็อร่อยนะลูกก็ต้องผัดให้พอดีครับแม่ถ้าเราไม่ใส่ไก่แล้วก็ใส่ไข่ใช่ไหมลูกใช่ครับแต่มันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไข่แทนไหมนี่คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เด็กๆเส้นเอามาจากไหนเส้นก็นุ่มนะเส้นตลาดนี่แหละครับแม่แต่มันขึ้นอยู่กับวิธีการผัดวิธีการต้องไฟแรงแล้วก็ร้อนจริงๆแล้วถ้าจะให้อร่อยจริงๆใส่หม้อหูจะผัดอร่อยกว่าเพราะมันตะล่อมได้ง่ายกว่าไวกว่าเออมั้ยดูไม่ฉีด2คนนะคะโอ้โหแม่รู้แล้วทำไมเขาถึงต้องไปกินที่ร้านเพราะมันต้องขึ้นปุ๊บร้อนมันต้องอร่อยต้องเจ้าดังๆก็มีราชวัตรกับวัดพระวิเรนเวลาที่เขาซื้อมาถวายเมื่อทีมันเย็นแล้วอ่ะก็มันไม่ได้อันนี้มันต้นทุนน้อยมากถูกมากเลยทองก้อนไปที่ SCS 1ทำถวายเมื่อทีให้แม่หน่อยสิค่าตัวแพงไหมเนี่ยโอ้ยแม่ใช้อะไรก็ไปหมดละอร่อยมากค่ะอร่อยจริงค่ะเมนูต่อไปโอ้เขาบอกเลยค่ะวันนี้อร่อยทุกเมนูไม่อิ่มเลยอ่ะคุณแม่ทำอะไรอิ่มเลยลูกมาแล้วนะยกนี้ไม่ได้ตั้งไฟตั้งนี้
ราะว่าลวกไปแล้วลวกไปแล้วอันนี้คือรสช่องสิงคโปร์เออไอ้นี่ยายก็ชอบกินนะเดี๋ยวเราเดวิออนมาหาคุณพี่หน่อยโยมพี่หน่อยมานี่เราอันนี้ที่เขาตักใช่ใช่เราควรจะมีขนมเบลวิออนรู้มีเตรียมไว้หมดแล้วไหมเบลวิออนรู้ไหมว่ารถช่องสิงคโปร์ทำไมเขาถึงเรียกรถช่องสิงคโปร์รู้ไม่ทราบแล้วค่ะเอาความรู้จักมันมาจากสิงคโปร์หนูไม่น่าใช่ไม่ได้เป็นชื่อคนไทยตั้งขึ้นมันมาจากสิงคโปร์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือรถช่องสิงคโปร์เนี่ยแม่เมื่อก่อนเนี่ยเจ้าที่ขายเจ้าแรกเนี่ยอยู่ที่หน้าโรงหนังสิงคโปร์อ๋อก็เลยเป็นการระลึกถึงคนที่ทำเจ้าแรกเขาก็เรียกเลยเรียกว่ารถช่องโรงหนังสิงคโปร์แล้วก็พับมาเป็นเหลือมาอย่างนี้ยังรู้เลยนะแม่เสียอีกตอนนั้นแม่อาจจะไม่อยู่บางกอกก็ได้ไงแม่อยู่อยุธยาจ้ะต้องนั่งรถไฟมานะจบอันนี้ก่อนลูกขอช้อนหวานแทนลูกอันนี้ออกแม่ใส่อะไรครับหนุนพร้อมมากเลยอ่ะนี่มีคนมาถวายเรานะสรุปแล้วใครมีอะไรมาให้เราก็เอามาเป็นแม่สมัยก่อนนี้เวลาเขาประชดผู้หญิงที่แบบว่าดูไม่ดีอ่ะดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรดูน่าเกลียดแม่ฝีมือระดับ5ดาวเลยจ้ะเขาเรียกว่าไม่ใช่ดูน่าเกลียดแม่ดูมันเฉลียดแม่มากหอมๆดำๆแห้งๆอ่ะเหมือนรถช่องสิงคโปร์แม่เขาเลยบอกว่าโอ้ยแม่คุณขนุนหนังขนุนหนังที่มันบางๆไงไม่ค่อยมีเนื้อแม่อยากชิมเจ้าพระคุณขนุนหนังว่าไปเดี๋ยวนะแม่คือรสช่องสิงคโปร์อ่ะมันไม่สามารถที่จะให้เราใส่น้ำเชื่อมก่อนไหมเอาอันนี้ใส่ก่อนก็ได้แม่ปกติเนี่ยจะต้องไม่เดี๋ยวลูกหาอันนี้ก่อนถ้ามันมีเหลืองๆหน่อยเนาะหอมมากค่ะกลับมาแล้วค่ะรสช่องสิงคโปร์ที่มีชื่อตามคนที่ทำคนแรกที่ทำขนมนี้หน้าโรงภาพยนตร์สิงคโปร์อันนี้ผสมอะไรนะคะลูกอันนี้ก็น้ำตาลนี่แหละครับแม่น้ำตาลเคี่ยวธรรมดาน้ำตาลทรายเคี่ยวน้ำตาลทรายแดงเคี่ยวอ่ะแม่ใช้ได้แล้วเนี่ยหวานนิดนึงนะคะโหได้เวลาแม่ชีเข้ามาพอดีเลยอ่ะลูกดีใจจังเป็นอะไรที่พวกเราก็ตั้งใจเพราะว่านักบวชสตรีในนามแม่ชีของเราเนี่ยได้กินอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนด้วยฝีมือพวกเรามาชิมก่อนโอ้โหนึกถึงป้าตุ๊กมากเลยว่ามันมีพับของดอกไส้จริงอ่ะวันนี้เนี่ยล่ะสวยไหมสวยสวยสวยมากเลยลูกเอาละค่ะใครอยากจะชิมกับคุณแม่นะคะเตรียมกลืนน้ำลายได้เลยรสช่องถิ่นสิงคโปร์เนี่ยรสช่องต้องคนบ่อยๆเมื่อกี้นี้ทองก้อนเขาบอกเคล็ดลับว่าตัดไม่ได้นี่นะคะชื่นใจลูกกะทิก็หอมแม่จะพยายามกินรสช่องมันตักยากช้อนแบบผู้ล่ากันมันจัดตักยากมันต้องใช้แบบว่าช้อนสแตนเลสอ่ะก็วันนี้มีทุกอย่างเลยนี่แม่ดูสิน่ากินจริงนะที่แม่เห็นดอกบัวของหมอนุ้ยแม่เอามาใส่อีกอันได้ปะมันจะเข้ากันไหมลองสิเอาละ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 นี่ไงจ๊ะเราจะต้องทำรถช่องสิงคโปร์ของเราแบบเป็นองค์ทาราไงสามดอกไหมแม่ อาจารย์วันนี้วันพระอริยทาราถวายดอกไม้ของพระอริยทาราให้กับสังฆะของเราทุกคนโอมตาเลตูตาเลตูเลโซหาโอ้โหจบลงได้บทสวดพระอริยทารามหาโพธิสัตว์หลานฉันเนี่ยลูกเธอยังโอมเตเรตุเตเรตุเรสวาหาออกเสียงชัดเจนอ่ะทองซีวันนี้ทองก้อโอมโอมโอมแม่ไปเรื่องอื่นก่อนได้ไหมทองก้อนเนี่ยนะคะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอย่างนี้ละค่ะนี่แม่ทองก้อนคือทักพี่ที่ไม่รู้เราลดแกงเลยเห็นไหมใช่ไหมพวกเราก็อยากจะ
ฝากทุกคนไว้นะคะทัพพีเนี่ยอยู่กับอาหารอร่อยนะคะแต่ไม่เคยได้ชิมเลยแต่พวกเราเนี่ยอยู่แต่เป็นลูกมือนะคะอร่อยทุกมื้อเลยอีกแล้วเหรอเส้นเนี่ยเส้นไม่เวลาเราจะโดนบ่นนะเราก็ต้องช่วงชิงตัดจังหวะก่อนคุณแม่อยากจะบอกว่าพรรษานี้ใครอยากบวชกับพวกเรานะคะเราสร้างแล้วบ้านเราจะเสร็จภายใน7 วันเจ้าค่ะอันนี้มีศึกแล้วใช่ไหมแม่เนี่ยอยู่กันไปตลอดชีวิตนี่แหละค่ะไม่งั้นเราจะมีมื้อเมนูอาหารอะไรกินกันหลายคนใครจะเป็นผู้ช่วยเราจริงไหมคะเราต้องบริหารใจอยู่ให้ตัวแตกไปเลยควรอยู่ให้ใจมันสลายกิเลสแตะไม่ได้มาปุ๊บใจมันวิ่งมันพัดพัดพัดหายไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าฉลาดในทางและไม่ใช่ทางแล้ววันนี้เป็นวันพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คุณแม่มีเมนูอาหารสำหรับพวกเราทุกคนใครทำอะไรได้ลองไปทำดูนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าต้องการการสื่อสารกับเราเคล็ดลับอะไรต่างๆนี้เราจะเริ่มทำหนังสือกันแล้วก็คงยังต้องทำเลยนะมึงเนี่ยแค่แบบว่ามีหลายคนใครจำได้บ้างมีกี่เมนูแล้วเนี่ยเยอะแต่แม่นะจะจำเทคนิคนะมันจะ50ยังไงสมมติว่า1วัน